สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับทีน่าสุภัทรกิจเจตวิกิจอีกครั้งนะคะกับงานสัมมนาที่เราจัดขึ้นมานะคะเป็นประจำทุกปีแบบนี้นะคะกับกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟมิดเยียร์เอาท์ลุค2022นะคะที่ทางกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟนั้นได้ตั้งใจจัดขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อใหญ่ค่ะที่เหมาะสมเหลือเกินกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ก็คือ is it a good time to buy risky asset นะคะในสภาวะเวลาแบบนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะคะต้องบอกเขาว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะตลาดนั้นเต็มไปด้วยความผันผวนค่ะแต่ว่าในทุกๆความผันผวนนั้นนะคะถ้าเราเข้าใจปัจจัยทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังว่าเกิดขึ้นจากเหตุผลอะไรนะคะและหลังจากนี้ทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของแต่ละสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรกันบ้างทีน่าเชื่อว่านั่นคือโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาทยอยสะสมวางพอร์ตการลงทุนในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งสัมมนาตลอด4วันเต็มนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาร่วมประเมินนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์เส้นทางการลงทุนตลอดครึ่งปีหลังจากนี้นะว่าจะเอายังไงจะไปต่อในแนวทางแบบไหนดีนะคะซึ่งเราก็จัดขึ้นมา4วันเต็มด้วยกันนะคะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยก็วันที่3แล้วนะคะวันแรกเราคุยเรื่องหุ้นจีนเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องของหุ้นเติบโตหรือว่า growth stock นะคะวันนี้ค่ะถึงคิวของตราสารหนี้เพราะฉะนั้นแล้วนักลงทุนท่านไหนลูกค้าท่านไหนนะคะที่น่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังไงยังไงก็ยังต้องมีตราสารหนี้อยู่ในพอร์ตเนาะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแบบนี้เงินเฟ้อก็ยังสูงเอาสูงเอาแบบนี้ทุกคนหวังว่าจะพีคเร็วๆนี้ละเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะแล้วทิศทางอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงและแน่นอนทุกครั้งที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะสิ่งที่มักจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็คือเรื่องของตราสารหนี้นั่นแหละเพราะว่าผลตอบแทนจากเรื่องของแคปิตอลเกนมันก็จะกลับทิศกับดอกเบี้ยนั่นเองนะคะเราจะเวทยังไงดีระหว่างที่โอเคยิวในการถือครองตราสารหนี้นั้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเวลามาร์คทูมาร์เก็ตแล้วอะราคาของตราสารหนี้หรือ NAV ที่เราเห็นในกองทุนที่เราถือมันอาจจะปรับตัวลดลงซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นความท้าทายของการบริหารจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะยังไงกันต่อดีกับการลงทุนในตราสารหนี้ช่วงเวลานี้ตราสารหนี้นั้นยังน่าสนใจในวันที่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในทิศทางขาขึ้นแบบนี้หรือไม่นะคะวันนี้ค่ะหัวข้อย่อยของเราที่จะมาเจาะลึกกันก็คือหัวข้อนี้เลย The Challenges of Managing Bond Fund in Rising Rate Environment นั่นเองนะคะและท่านที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ทำให้เราเข้าใจภาพใหญ่ของสถานการณ์เรื่องของตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นได้เป็นอย่างดีนั้นคงจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจาก1 Asset House นะคะที่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของการบริหารจัดการตราสารหนี้ระดับโลกนะคะนั่นก็คือ PIMCO นั่นเองวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณ Gordon Harding Vice President Fixed Income Specialist จาก PIMCO Asset Management นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณ Gordon กันแล้วเดี๋ยวคุณ Gordon จะเล่าเรื่องราวให้ฟังระหว่างนั้นเดี๋ยวที่น่าจะขออนุญาต wrap up ระหว่างทางด้วยนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรกันนั้นเดี๋ยวทักทายคุณ Gordon กันก่อนนะคะคุณ Afternoon คุณ GordonGreat, thank you very much, and good afternoon, everybody. Thank you all very much for having me today, and thank you for taking the time to join the session today. Yes. I think it is really the perfect time to be speaking about bonds, given that we have been seeing quite a significant amount of volatility in the markets, also on the macroeconomic side of things, of course, with interest rates going up, with inflation very high, potentially growth slowing going forward. So.Really is, I think, the perfect time to be speaking about fixed income. So, very happy to be here, and I'm going to speak to you today about our macroeconomic views, first of all, and then I'm also going to be speaking about the PIMCO Income Fund as well. Yeah, great one. Thank you for joining us today as well. นะคะ so let me wrap up here in time for you a bit.คุณ Gordon บอกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเจอกับทุกคนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็น perfect timing มากๆนะคะในการที่จะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของตลาดตราสารหนี้กับบรรยากาศของการลงทุนทั่วโลกตอนนี้ที่มันมีความท้าทายเงินเฟ้อก็สูงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั้งหมดจะเป็นยังไงเขาเตรียมมาฝากแล้วนะคะทั้งจากภาพใหญ่เลยของปัจจัย macroeconomic ตอนนี้นะคะ market environment เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกลยุทธ์นะคะอย่างตัวของGlobal Income Strategy ของทาง PIMCO ด้วยนะคะว่าตอนนี้เขามีการปรับกลยุทธ์กันยังไงนะคะ So คุณ Gordon คะ
Please take your time to provide us your insightful information today. Please go ahead, Kat. Sure, I will do. Thank you very much. So if we start with the macroeconomic picture, if we go forward to page 6, and just to set the scene, I would say that firstly, coming into this year, we were actually quite optimistic about the outlook for growth for 2022. We thought we would see in the region of 3-4% developed market growth this year. And we expected inflation, although remaining quite high in the short term, to come down over the second half of 2022. But actually coming into this year, there were a number of risks around the global economy that we thought had the potential to cause some volatility in markets this year, but we didn't expect to see the significant volatility that we have seen. And those risks were potential new COVID variants, for example, risks around inflation being higher than people expected, and also risks around central banks potentially raising interest rates over time. And this all came at a time when already the global economy was moving away from being very stimulus driven in the past couple of years, with central banks cutting interest rates and doing QE, and also on the fiscal side of things as well. So the economy was moving away from being stimulus driven to a more organically driven environment. We thought that would also pose some risks overall to the economy. Now, what we've seen actually in recent months is we've downgraded our forecast for economic growth, and we've actually increased our expectations for inflation as well. So on the one hand, inflation has proved to be much stickier than many people expected. So higher food and energy prices, still ongoing supply chain disruptions, as well as prices generally moving higher from the reopening of global economies, has meant that although we do expect inflation still to come down over the second half of this year, we think it will remain very high compared to central bank targets, even towards the end of this year. And at the same time as this, central banks have communicated that they're going to be extremely focused on fighting inflation and inflation expectations in the short term, even if that comes at the cost of slower growth going forwards. And you know, we do think that that will come at the cost of slower growth, because you know, as central banks are raising interest rates, financial conditions are tightening, and together with higher inflation, this is having an impact particularly on consumers. So going forwards, we do expect to see growth slower than we've seen in the recent past. We're not necessarily expecting to have a recession in the near term, but we think growth will be around the 1% area over the coming, say, 12 to 18 months. And that does then pose a real risk that any small shock may push the global economy into, or particularly the US economy I'm speaking about, into a recession. So you know, there is some downside risk to our expectation that we see what we would call stall speed growth. So we do think we're in an environment, as we show on this page here, where inflation is potentially too high and growth is too low. If you go on to the next page, you can see here our expectations for inflation on the left-hand side. As I've already outlined, we do expect inflation to come down over the second part of this year. And then on the right-hand side, you can see the market's expectations for interest rates across different economies going forwards. And there has been a very significant shift, as we know, in the past 6 months or so, in the market's expectations for interest rates. And even since this chart was made at the end of May, expectations for interest rates have gone higher still. So now the market is pricing in or expecting interest rates in the US to reach around 3.5% or so in the early part of next year. And we would broadly agree with that. So we do think that quite a lot is already priced into the market in terms of interest rate rises.
Let me just pause there for a second. Okay. Thank you so much คือคุณกอร์ดอนสิ่งที่คุณกอร์ดอนบอกไว้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากเริ่มที่ภาพใหญ่ค่ะมาอธิบายให้พวกเราฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วปี2022อ่ะเป็นปีที่หลายคนคิดว่าปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้แน่นอนเนาะพาร์ทนึงก็เป็นเพราะว่าเราเจอเรื่องของวิกฤตโควิดกันไปตั้งแต่ปี2020-2021ใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยนะคะเขาก็คาดหวังว่า GDP โลก GDP ของเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วน่าจะโตได้เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วพวก developed market ทั้งหลายน่าจะโตได้3-4% นะคะ inflation ที่เห็นสูงๆขึ้นมาอาจจะเป็นแค่ pent up demand จำได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยทุกคนพูดกันว่ามันเป็นแค่ transitory นะคะเรื่องชั่วคราวนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะค่อยๆลดลงนะคะซึ่งตอนแรกเขาก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะค่อยๆลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่มองไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอินฟลักชันเลยเรื่องของอินฟลักชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยมันลากยาวมากกว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตามมาด้วยเรื่องของการใช้นโยบายทางการเงินเพื่อมาสกัดเงินเฟ้อก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือความผันผวนที่ตลาดเจออยู่ในเวลานี้นะคะ Central Bank เองเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เลือกที่จะกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปเหมือนเขามี2ขาที่ต้องดูค่ะเศรษฐกิจเขาก็อยากให้โตนะแต่ว่าเงินเฟ้อมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกอร์ดอนบอกไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ Central Bank เขาโฟกัสก็คือมุ่งที่จะจัดการกับเงินเฟ้อนะคะมากกว่าที่จะมาประคับประคองเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเป็นทาร์เก็ตแรกของเขานะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างก็อะไรก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องยอมนะคะนี่คือสิ่งสถานการณ์นี้ที่เจอเนาะและประเด็นต่อมานะคะที่เขาบอกว่าแน่นอนว่าถ้า Central Bank ในประเทศพัฒนาแล้วต่างๆเลือกที่จะสู้กับเงินเฟ้อแบบนี้มันก็จะแลกมาด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะโดยเขามองว่า growth เนี่ยจะโตต่ำลงแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็น recession นะคะแต่ว่าจากที่คาดการณ์ตอนต้นปีว่าน่าจะได้ 3-4% น่ะมันอาจจะเหลือแค่ 1% นะคะถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยการเติบโตลักษณะที่ช้าๆแบบนี้มันอาจจะยังอยู่กับเราไปอีกประมาณสัก 12-18 เดือนข้างหน้าคือปีถึงปีครึ่งหลังจากนี้ที่เราจะต้องทนอยู่ในสภาวะการแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากำลังมองก็คือว่าถ้าเป็นข้อสรุปเลยนะคะตอนนี้อินฟลักชันอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ too hot นะคะมันมาแบบมันร้อนแรงเกินไปนะคะในขณะที่มาจากเรื่องอะไรล่ะมาจากเรื่องของราคาพลังงานที่สูงราคาอาหารที่สูงนะคะ supply chain disruption ที่อธิบายไปแล้วส่วนเรื่องของการเติบโตอ่ะมันแบบมันก็อยู่ในขาที่นะมันถูกแบบถ่วงดุลกันแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ที่คิดว่าเดี๋ยวรัฐบาลกลางนโยบายธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเราเติบโตด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตลอดสภาพคล่องเข้ามาในระบบตลอดแต่หลังจากนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นละนี่คือภาพใหญ่ที่เราต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้การบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนมันก็จะต้องสอดคล้องกับสิ่งบริบทของการลงทุนที่มันเปลี่ยนไปด้วยเนาะเหมือนแบบตอนนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าดึงเชือกแข่งกันนะชักก็เยอะกันอยู่นะคะระหว่างแบบ policy maker ของ policy maker นะว่าจะเอายังไงดีจะกดเงินเฟ้อให้ลงได้ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้อยากทำให้มันมีความไม่แน่นอนในตลาดสูงจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ภาพที่เห็นในกราฟถัดไปนะคะสไลด์ที่7ที่เมื่อสักครู่คุณกอร์ดอนบอกเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นได้ชัดนะคะว่าหัวเงินเฟ้อเนี่ยมันพีคขึ้นมาแล้วนะคะแต่เขาก็คิดว่ามันจะพีคใกล้ๆเร็วๆนี้แหละแล้วหลังจากนี้มันจะค่อยๆลดลงนะคะแต่อีกอย่างนึงฝั่งหนึ่งนะคะที่มันเป็นกราฟด้านขวามือของทุกท่านเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยรับรู้ไปแล้วแหละว่าดอกเบี้ยต้องเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือล่าสุดของเดือน5เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้เขามองว่าตัวของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะปรับไปอยู่ที่ประมาณทักเกือบ 3.5% ในช่วง early part ของปีหน้านะคะคือปี2023เราอาจจะเห็นดอกเบี้ยพีคในช่วงเวลานั้นนะคะก่อนหน้านี้คิดว่าก็น่าจะไปช่วงของไตรมาส2หรือกลางปีแต่ก็น่าจะเห็นการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมาเร็วกว่าที่ทุกคนคาดกันไว้ซึ่งนี่ก็คือเป็นการคาดการณ์ของตลาดนะคะว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับสูงแบบนี้ต่อไปดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจสถานการณ์แล้วการเข้ามา active management โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดฟิกซ์อินคัมก็เลยมีความสำคัญมากนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายต่อไปนะคะว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดของฟิกซ์อินคัมยังไงบ้างแล้วทำไมในมุมมองของนักลงทุนที่ต้องมีบอนด์อยู่เราต้องทำความเข้าใจเรื่องอะไรกันต่อบ้างนะคะคุณกอร์ดอนค่ะ back to you ค่ะ thank you so on to the next page yes and because of the concern from central banks that inflation
could be more persistent than they expected, and that inflation expectations could also become less anchored than they have been. Central banks have been very, very hawkish, both in saying that they would raise interest rates quickly and then also following through on that as well. So we have seen a significant rise in treasury yields as a result of interest rates moving higher, and as the market has priced in higher interest rates in the future as well. So this massive repricing of the bond market has meant that many areas of fixed income are suffering their worst period in terms of returns that there has been for a long, long period of time. So you can see on this chart here the global aggregate bond index, the drawdowns that it has suffered historically, and you can see the current drawdown is the worst since at least the 1990s. And that is the same for a number of other indices as well. So there really hasn't been anywhere to hide within fixed income, and it's meant that fixed income funds have also suffered as a result of that, unfortunately, as well. But if you go on to the next page, because investors have been anticipating this rise in interest rates, a lot is now expected, a lot is priced into the level of bond yields already. So US Treasury yields, which we're showing you on this chart here, have moved from just 0.5% in 2020 up to around 3.5% in June, but now they're back down to the kind of levels that you can see on this chart here. but we do think that with bond yields having moved much, much higher, it means that bonds do now offer much better diversification benefits in the event that growth slows or the market goes into another risk-off period. Then we do think that there's more room for treasury yields to fall from here, and therefore, as I said, that bonds can act as that traditional diversifier to portfolios that they have done historically, particularly much better than they could have done when treasury yields were at just 0.5%, and quite obviously there's less room for treasury yields to fall in the event of slower growth or negative sentiment when yields are at just 0.5%. Also, given the large sell-off that we have seen, the market's not expecting yields to go significantly higher than they are now. And you can see that in the green dotted line. That's the market's expectation of the 10-year Treasury yield in the year's time and in 2 years' time. So, as I said before, a lot of future rate rises are already being expected. So the market has adjusted already. And then if growth does slow going forwards, as we expect it will do, then we may even see yields fall quite significantly from here. And you know, indeed, we have been seeing that in the past several weeks as the market has got a little bit more concerned about a slower growth environment. And we've seen actually Treasury yields rallying quite significantly in recent weeks. The other point to make on the next page is that bond markets historically have provided very strong returns after yields have peaked. So we're showing you here yields across different sectors in the US going back to the 1990s and the returns that the bond market has produced after each peak in yields. And you know, so if it is the case that yields have peaked, I'm not saying that they definitely have, because there is still quite some uncertainty at the moment, but if they have peaked, then going forward the returns from fixed income are certainly looking much better than we've seen recently. As I said, this is not a prediction that we necessarily have seen the bottom, because there still is likely to be some volatility in the near term. For instance, yields could go back higher again if inflation does end up being higher than the market expected, or inflation expectations become a bit stickier. But certainly we are seeing a lot more value in bonds now that yields have moved a lot higher. Also, and this is a key point, that historically the forward-looking returns from fixed income do have a very, very close correlation with the starting yield. You can see on this page, we're showing you that they have a 94% correlation with prospective returns. So given that yields, again, have moved quite a bit higher across a number of different sectors of the bond market, we do think there is now a lot more value. We're actually seeing the highest yields that we've seen in the last sort of 10 years or more.
And if you go on to the next page, you can see some of the yields available across different sectors. So it's not only the case that Treasury yields have moved higher, of course, as interest rates have gone up and the market's expecting more interest rate rises, but at the same time, the extra yields that you get compensated for investing in corporate bonds compared to government bonds has also risen. So that spread, we call it, has also risen at the same time as yields have risen. So it means that all-in yields are significantly higher now than they were at the start of this year. And a good example is investment-grade corporate bonds. So high-quality corporate bonds are now yielding the most that they have done since about 2009. So we do think that there's some good opportunities across different sectors now, even if we think that growth is likely to slow and there is still some uncertainty. I think I'll just pause there and you can translate again, please. Okay, thank you so much, คุณ Gordon. สิ่งที่เมื่อสักครู่ที่น่าถามทางไว้นะคะก็คือว่าแล้วยังไงต่อล่ะถ้าภาพตลาดภาพรวมมันยังมีความท้าทายปัจจัยเสี่ยงอยู่มากมายแบบนี้รายล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของตราสารหนี้นะคะในมุมของพิมโก้เองเนี่ยเขาจะมองว่ามันจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะคืออันแรกเลยเนี่ยเขาพูดว่าไอ้ตัวของเรทเนี่ยนะคะถามว่าณวันนี้นะคะบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยที่อยู่ที่3เกือบ3แล้วมันหักหัวลงมาหน่อยแล้วเนี่ยนะคะในระดับเนี้ย key message แรกนะคะในสไลด์หน้า9นะคะลองกดไปอีกนิดนึงนะคะสำหรับทีมงานเนาะหน้านี้นะคะจะเห็นว่าในมุมเขาอะ key message คือตอนนี้มันปรับขึ้นมาเยอะมากแล้วนะคะถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปรับขึ้นไปมากกว่านี้เขาบอกน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของเวลาบอนด์เนี่ยเวลาตราสารหนี้เขามองใช่ไหมคะถ้าตัวของบอนด์ยิลด์ยิ่งปรับขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ที่เราถือถูกไหมคะบอนด์ยิลด์ขึ้นราคามันก็จะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าขาขึ้นมันมีได้ไม่เยอะแล้วมันก็จะลิมิตดาวไซด์นะคะของตัวราคาหรือการลงทุนในตราสารหนี้ให้ไม่มีดาวไซด์เยอะขนาดนั้นแล้วนะคะเขามองว่าตลาดตอนนี้มีโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะปรับเป็นตัวขาลงเนี่ยมากกว่านะคะมีพื้นที่ให้บอนด์ยิลด์ปรับลงมากกว่าที่บอนด์ยิลด์จะไปต่อนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะสิ่งที่เขามองก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวของglobal aggregate bond ใช่ไหมอ๋อโอเคขออภัยลืมหน้าเมื่อสักครู่ไปนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของหน้า8นะคะสไลด์หน้า8ที่เมื่อสักครู่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ challenging ที่สุดเลยของทางการบริหารพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้นะคะอ้างอิงจากวิกฤตรอบต่างๆที่ผ่านมานะคะรอบเนี้ยถือว่าเป็นรอบที่คนที่ลงทุนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยน่าจะปวดใจมากที่สุดถ้าแปลเป็นภาษาทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นอันนี้เราเขาเทียบจาก global aggregate bond ก็คือเป็นตระกร้า index ของบอนด์ทั่วโลกนะคะที่รอบนี้เจอ largest drawdown นะคะคือปรับตัวลงมาเนี่ย 8.9% กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาถามว่าก็เลยคุยกันต่อเมื่อกี้ที่เขาก็เลยอธิบายต่อนะคะว่าและการที่มันปรับลงมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าหน้า9นะคะก็คือเพราะว่าเรทอะมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถ้ามองว่าโลของเขาอยู่ที่ปี2020เห็นไหมคะที่จุดต่ำสุดของ2020แล้วมันก็ขึ้นมาเหมือนเป็นแบบกระโดดขึ้นบันไดลิงมาเลยแบบนี้เนี่ยนะคะจนถึงช่วงนี้มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยประมาณ230ปีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าแล้วมันจะไปต่อหรือว่ามันจะลงต่อในมุมเขาเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่ามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมามากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวไซด์จำกัดอัพไซด์เปิดละสำหรับตัวของตลาดฟิกซ์อินคัมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเส้นสีเขียวๆนะคะก็คือตัว forward curve นะคะว่าคนทั่วไปในตลาดตอนนี้เหมือนมันรับรู้ไปหมดแล้วเหมือนรับรู้ไปหมดแล้วนะคะว่าโอเคอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นตลาดเนี่ย price in ข่าวพวกนี้ไปหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของ bond yield ที่คนทั่วไปคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง1ถึง2ปีข้างหน้ามันเริ่ม flat แล้วเห็นไหมคะไอ้ตัวสีเขียวก็คือมันเริ่ม flat แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านี้ key message ก็คือว่า downside จำกัด upside เปิดและ bond yield 10ปีเริ่ม flat นะคะหน้าถัดมาที่เขาอธิบายต่อนะคะว่าแล้วรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งหลังจากที่ bond yield มันขึ้นไปพีคเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่มักจะสร้างบอนด์มาร์เก็ตเนี่ยบอนด์มาร์เก็ตนะคะการลงทุนในตราสารหนี้มักจะสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งมากๆเสมอนะคะก็คือผลตอบแทนจะกลับมาเป็นบวกหรือผลตอบแทนจะแบบเหมือนกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีเสมอหลังจากที่บอนด์ยิลด์พีคไปอันเนี้ยเขาไล่เก็บกันมาตั้งแต่ปี1990เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรอบเนี้ยถามว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้การันตีนะว่ามันจะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะมันก็ยังมีแฟกเตอร์อย่างเช่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอินเฟลชันสรุปจะพีคแล้วหรือเปล่านะคะถ้าอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อมันยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นคนละภาพแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่าโอเคตลาดบอนด์มันจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหรือว่าสร้างรีเทิร์นได้อีกครั้งเพราะมันมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อกดดันอยู่นั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยณช่วงเวลานี้ถ้ามองในเชิงของ valuation นะคะสำหรับราคาตราสารหนี้ที่เขาจะเข้าไปลงทุนเนี่ยด้วยความที่ตลาดมันมี drawdown ที่ค่อนข้างมากมาแบบนั้นอะvaluation หรือว่ามูลค่าของตราสารตอนนี้มันดูน่าสนใจแล้วนะคะที่จะทำให้เขาเข้าไปลงทุนได้ในขณะเดียวกันนะคะอีกขาหนึ่งก็คือว่าตัวของ yield ที่เขาจะได้รับอ่ะมันสูงขึ้นมันทำให้เขาเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปลงทุนใน fixed income คุณภาพดีอันนี้หน้า11นะคะ fixed income คุณภาพดีๆนะคะที่ yield ปรับตัวขึ้นนะ yield คืออัตราดอกเบี้ยที่มันจ่ายออกมาจากตราสารที่เราไปลงทุนจริงๆอันนี้ไม่ใช่ราคาหรือ capital gain ของตราสารนะคะเราต้องแยกกันเนาะตัวของ yield ที่ได้ออกมากลายเป็นว่ามัน attractive มากนะคะอย่างที่เขายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวของ corporate bond นะคะหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเทียบไปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นยิวที่starting yield อ่ะยิวเริ่มต้นที่เข้าไปลงทุนเนี่ยนะคะถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ปี2009เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปหาสินทรัพย์ตราสารหนี้คุณภาพดีและยังให้ยิวสูงด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ตัว starting yield เนาะขออนุญาตย้อนกลับไปหน้า10อีกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าตัว starting yield เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เทียบเคียงกับเรื่องของprospective return เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเริ่มต้นด้วย yield ที่สูงอ่ะ yield ที่จ่ายออกมาจากตราสารหนี้ที่สูงเนี่ยถ้าเราลงทุนในช่วงเวลาเนี้ยที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่ภาพรวมของผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้นั้นจะเป็นบวกนะคะเพราะมันไปด้วยกันมัน correlation สูงมันมีสัดส่วนความสัมพันธ์ที่สูงนะคะก็คือว่าแสดงว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็น timing ที่ดีแล้วนะคะที่เราจะเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้อันนี้คือในมุมมองพิมโก้นั่นเองนะแต่ทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าถ้าบอกว่าเรายังมีโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้อยู่เราจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนวันนี้ทางพิมโก้เองก็เลยหยิบเอาตัวของ global income strategy เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเขามีวิธีในการปรับเรื่องของกลยุทธ์การเลือกลงทุนให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยังไงคุณกอร์ดอนค่ะ please go ahead ค่ะ thank you so let me speak about the income funds now And given the volatility that we're seeing in the markets at the moment and also the more uncertain economic environment that we're in at the moment, we think that there's really a couple of things that are going to be very, very important when managing fixed income portfolios. And the first one of these is flexibility. And I'll go into a bit more detail about that shortly. Secondly, we think that being diversified is also going to be crucial.And you know, this is an environment as well where, on top of that, being active in terms of the management of portfolios is likely to be beneficial as well, because we do think that although there is a lot of volatility and that can sometimes feel painful, it does bring opportunities as well at the same time. And we do think that this is an environment that really plays into the strengths of the income fund. So,The Income Fund is our flagship global income producing strategy. And the main aim of the fund, as you might expect, is to produce an attractive and a consistent level of income, regardless of the market environment that we're in. And actually, given the rise in yields that we've seen over the past several months, given the fact that we're seeing more income opportunities now than we have done for a while,we've actually just increased the income distribution that the fund pays out, reflecting that environment with better opportunities. But in addition to generating this attractive level of income, the fund also aims to produce some capital appreciation over time as well. And we think the best way to achieve these objectives of the fund is, as I said before, to have flexibility.And that's really to be able to take advantage of opportunities that come up right the way across the global fixed income market,
rather than just having a narrow focus on one or two sectors of the bond market. So the fund invests in government bonds, investment grade bonds, high yield bonds, emerging markets, and also securitized sectors as well. And this enables us really to take advantage of the resources that we have here at PIMCO with experts right the way across the global fixed income spectrum. So you can think of this fund as like a best ideas global fixed income strategy. And also importantly, it is managed in a very balanced way as well. So, and that's what we aim to illustrate with this scales in the top right hand side of this page here. So we always have a portion of the fund invested in high quality sectors of the market, like US Treasuries or agency MBS, that tend to do better in slower growth environments or economic downturns, and they provide diversification to the portfolio. And then we have a portion of the fund invested in higher yielding assets like high yield or emerging markets that give us that attractive level of yield and income, and also the potential for capital gains when markets are doing well. And this balance that we have, as well as the diversification that I mentioned, allows the strategy to produce those more consistent returns across different market environments than would be the case if we were just invested, as I said, in one or two sectors of the bond market. On the next page, as I said, flexibility is important in a number of different areas. So it's especially important in fixed income funds to have flexibility in managing the duration or the interest rate risk, the bond's sensitivity to changes in bond yields. This allows us to manage the fund across different interest rate environments. So if we do think that interest rates are going to go up and bond yields may rise as a result of that, then we can reduce the overall sensitivity to interest rates and reduce the duration of the portfolio to better protect it from rises in yields than strategies or sectors that have a lot more duration within them. When it comes to the duration aspect, we manage it with what I would describe as a value tilt to it. So typically, as yields are moving higher, we're getting paid more for taking duration risk, and we tend to add duration or interest rate risk into the portfolio. And then as yields are coming down, we're getting paid less for taking duration, and so we tend to decrease the duration in the portfolio. Now, on the bottom chart, the black line, you can see the total portfolio duration over time. And we have been very, very cautious in the past year or so, because we had expected central banks to potentially raise interest rates at some point in the future. And also bond yields were a lot lower than they are now. So we managed the fund with a very low duration over the second half of last year and coming into the start of this year to be more defensive on the interest rate risk side. But now that we've seen yields move quite a bit higher this year, you can see we've actually added some duration into the portfolio, because we're seeing better opportunities now to have some duration risk in the fund. And as I said before, we think that duration now can act better as a diversifier than it would have done when yields were much, much lower. I would still say that we're relatively cautious when it comes to interest rates, because there still is some uncertainty, and the Federal Reserve could potentially get even more hawkish than they have been, and that could lead to yields going higher. But again, as I said, we've seen quite a significant sell-off in yields, and so we're seeing better value and have increased the duration on the fund as a result. On the next page, we have that flexibility in terms of duration, but we also have flexibility in terms of the sector allocation of the portfolio. And there's a couple of points to make on this slide. You can see, firstly, that it's very diversified across a number of different sectors of the fixed income market that you can see across the top of the chart, with those high quality sectors that I mentioned before being the blue bars at the bottom, and those higher yielding sectors are the red and the pink bars at the top. And then we also have some exposure to sectors in between those, for example, like investment grade corporates, that give us an extra spread over government bonds, but not for a significant amount of extra default risk. So it's
on the one hand, it's very diversified, but the exposures are not static. We're managing them very dynamically as we see the relative value changing across different sectors. So, for instance, you can see one of the large changes we made last year was to quite significantly reduce our exposure to agency mortgage-backed securities, which is the one of the lighter blue bars towards the bottom. This was because the Federal Reserve had previously been buying a huge amount of agencies as part of its QE program, but was very successful in bringing those yields and the spread down on that sector. So they actually became quite expensive. So we significantly reduced exposure there. Also in the same year, we increased our exposure to high yield when we became more comfortable about the outlook for the global economy. More recently, you can see at the top, we've started to slightly reduce our exposure to emerging markets. And that's because now the yields have moved higher across a lot of different sectors. The relative value in some areas of emerging markets is not as attractive as it previously was. And so we've reduced our exposure a little bit there. We've also more recently been actually improving the credit quality of the portfolio. So we have been adding in areas that are high quality, but where yields and spreads have also moved higher this year. So that is actually in areas like agency mortgage-backed securities, which are AAA rated, very, very liquid asset class, giving us what we think is an attractive yield over US treasuries. We've also slightly increased exposure to other securitized areas like non-agency mortgage-backed securities as well. And we've increased exposure to some of the less cyclical areas of the corporate bond market, like telecoms or healthcare, that we think are better protected in a potentially slowing growth environment going forward. So overall, increasing the resiliency of the portfolio, slightly increasing the overall quality of the portfolio, and also at the same time, increasing the liquidity so that we have some firepower to take advantage of opportunities as they come up throughout the rest of the year. So let me pause there again. Okay, thank you so much, คุณ Gordon. ทีนี้มาดูในกลยุทธ์นะคะของทางIncome Fund อย่างตัวของPIMCO นะคะ Global Income Strategy ของเขานะคะว่าเขามีวิธีในการปรับนะคะกระบวนการท่ามกลางความท้าทายของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มันมีความชาเลนจิ้งมากขึ้นนะอย่างที่เขาอธิบายไปตอนแรกอย่างไรกันบ้างนะคะอย่างในสไลด์หน้า13นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ strategy นี้เนี่ยนะคะ income strategy ของเขาเนี่ยมุ่งเน้นอยู่2อย่างก็คือเรื่องของ flexibility นะคะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการซึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเล่าไล่กันมาเขาก็ไล่ไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างกับอีกฝากหนึ่งก็คือการกระจายความเสี่ยงนะคะ diversify นะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ยิ่งต้องกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยมันทำภายใต้2 objective หลักๆก็คือเขาพยายามปกป้องเงินต้นให้ได้มากที่สุดนะคะ preserve capital ไว้นะคะกับอันที่2ก็คือพยายามหา yield ค่ะเฟ้นหาเอา yield หรือว่าผลตอบแทนที่มีคุณภาพนะคะพวก income คือฝั่งคำว่า income แปลว่าดอกเบี้ยต่างๆที่ได้ออกมาจากตราสารที่เขาไปลงทุนนะคะอันไหนที่เป็นตัวของ yield ที่ได้รับออกมาแล้วสูงแล้วดีแล้วมาจากบริษัทที่มีคุณภาพในระยะยาวซึ่งในเวลาเนี้ยมันถูกกดราคาลงมาด้วย market sentiment เนี่ยเขาก็ยิ่งมองว่าเฮ้ยมันสนใจแล้วก็ value สำหรับ for money value for money ที่จะเข้าไปลงทุนนะคะคือ valuation มันได้เพราะนั้นเขาก็จะเลือกลงทุนแบบเนี้ยค่ะใช้วิธี balance นะคะทั้ง2เรื่องเข้าด้วยกันเลยซึ่งณวันนี้เขาก็ต้องบอกว่าเขามองว่าภาพรวมเนี่ยนะคะกลยุทธ์ของเขาเนี่ยสามารถมองหาตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเรื่อง yield ที่น่าดึงดูดได้เยอะมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยตราสารพวกนี้มันยังให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอด้วยเขามองหาทั้งเรื่องของ attractive return แล้วก็ consistency ของ return ที่สามารถจ่ายออกมาได้ไม่ใช่ว่าในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารนั้นแบบเกิดเป็นอะไรไปแล้วมันไม่มี income ออกมาอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความ balance ของเขาเนี่ยนะคะถ้ามองไปที่ฝั่งของไกด์ไลน์ที่เป็นตัวตาช่าง2อันเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเขามีการกระจายพาร์ทของ diversification เนี่ยเขากระจายความเสี่ยงนะคะไปยังหลากหลาย
คุณภาพของสินทรัพย์ทั้งตัวของอันที่เป็นตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำหน่อยนะคะอย่างเช่นตัว Agency MBS นะคะก็คือสินเชื่อเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ออกโดยภาครัฐนะกับตัวของอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือพวก High Quality Corporate Bond ทั้งหลายหุ้นกู้ภาคเอกชนที่บริษัทใหญ่ๆคุณภาพดีๆไม่ล้มแน่ๆอันนี้เขาก็มีอยู่ขาหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เขาถามว่าลงไปเนี่ยเพื่อที่จะบาลานซ์ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยเขาลงไปศึกษาเชิงลึกเขาค้นพบว่าบางบริษัทสามารถให้ yield ที่สูงขึ้นมาได้นะคะให้ yield ที่สูงขึ้นมาได้บางตลาดอย่างเช่น EM นะคะใน emerging market หลายๆที่ที่ตอนนี้หลายคนกังวลกันว่าโหเจอวิกฤตนี่นะประเทศบางประเทศอย่างศรีลังกาหรือลาวอันนี้ก็อาจจะเป็น frontier ไปหน่อยนะคะแต่ว่า EM บางประเทศเนี่ยที่หลายคนกังวลว่ามันมีข่าวจะไม่ในนี้หรือเปล่าแต่เขาเข้าไปทำการศึกษาเชิงลึกกับตลาดเกิดใหม่บางแห่งที่ยังมีความแข็งแรงอยู่แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในเวลานี้เขาก็เลือกเข้าไปลงทุนจะสังเกตว่าเขาบาลานซ์ทั้งเรื่องของฝั่งที่แบบน่าจะชัวร์ๆไม่ต้องปวดใจไม่ต้องปวดหัวมากกับฝั่งที่มีโอกาสรีเทิร์นสูงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเขาล็อกไว้ว่าเขาบริหารจัดการได้เอาเข้ามาผสมกันในพอร์ตนอกจากนั้นเขาก็ยังกระจายในเรื่องของภูมิภาคการลงทุนด้วยอย่างที่ได้บอกไปนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยงจริงๆแล้วในสไลด์เขาพูดคำว่าอะไรนะ bend but not break ใช่ไหมคือบ้านเราจะมีสุภาษิตที่บอกว่าอะไรยอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมคะแต่กลับกันค่ะของเขานะคะเขาจะไม่ยอมหักค่ะเขารับไม่ได้นะคะถ้าเกิดความเสี่ยงแต่เขายอมงอได้นะคะก็คือเขา blend along the situation ที่มันเปลี่ยนไปนะคะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งมันก็สะท้อนอีกหนึ่งพาร์ทก็คือความ flexible ของกองเขานั่นเองนะคะถ้าย้อนกลับมาถ้าลงกลับมาดูที่สไลด์ตัวที่ก่อนที่จะไปสไลด์นะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากนะคะอย่างทั้ง3ท่านที่โชว์อยู่ในนี้ส่วนหน้าที่14เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยใช้global approach นะคะในการที่จะ manage เรื่องของ duration risk นะคะ duration คือระยะเวลาการถือครองของตราสารนะคะเฉลี่ยอายุตราสารที่อยู่ในพอร์ตเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่ interest rate นะคะหรือว่าดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นไปสูงๆ bond yield ปรับเร่งขึ้นมาเร่งตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขา manage แบบ actively เลยค่ะคือพอเห็น bond yield ขึ้นเขาก็ปรับลด duration ลงนะคะปรับลดการถืออายุตราสารเฉลี่ยนะคะอายุเฉลี่ยตราสารของในพอร์ตลงเพราะว่าถ้าครบกำหนดวัยเขาก็มีสิทธิ์มาเอาเงินเนี่ยมารอซื้อตราสารใหม่ที่มีโอกาสให้ยิวที่ดีกว่านะคะเพราะว่าดอกเบี้ยข้างนอกดอกเบี้ยตลาดมันปรับตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือตัวอย่างว่าเขา actively manage กองนี้นะคะให้เรานะจริงๆต้องบอกว่าการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าทีมเนี้ยเขามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็การที่เขาปรับลดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ลงมาทั้งพอร์ตเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามองว่าเราต้องเข้าสู่ defensive mode มากขึ้นนะคะคืออะไรที่ปลอดภัยหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยยินดีที่จะดูนะคะมอนิเตอร์ตลาดนะคะเพื่อที่จะหาจังหวะโอกาสของการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าสถานการณ์มันเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะคือทุกคนรับข่าวร้ายไปหมดแล้วราคามันเข้าไปอยู่ในตราสารแล้วเขาก็อาจจะมีการเพิ่มนะคะช่วงของอายุตราสารกลับขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกันอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เขาเล่าให้ฟังในช่วงเวลานี้ว่าเขาก็มอนิเตอร์ตลาดอย่างใกล้ชิดนะคะในสไลด์ต่อมานะคะหน้าที่15ที่เมื่อสักครู่เขาอธิบายไปเนี่ยนะคะเขากำลังจะบอกว่าหน้านี้คือโชว์ความ diversify การกระจายความเสี่ยงนะคะสีต่างๆที่บอกเนี่ยนะคะคือประเภทของสินทรัพย์ที่เขาถือครองไม่ว่าจะเป็นตัวของ cash นะคะตัวของพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือ agency mortgage non agency mortgage นะคะ CMBS emerging market bank loan high yield นะคะก็คืออะไรก็ตามที่เซฟเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเห็นไหมคะส่วนอะไรก็ตามที่มันความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ให้ผลตอบแทนเยอะหน่อยก็จะเป็นพวก high yield มันก็จะสีแดงไล่ขึ้นไปแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้ามองย้อนกลับไปเป็นสีเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเน้นอะไรที่อยู่ใน high quality อ่ะค่อนข้างสูงเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์อ่ะมันมีความท้าทายมากนะคะแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ค่อนข้างไดนามิกที่จะปรับตัวปรับลดสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มที่จะลดตัวของ agency mortgage นะคะแต่ว่ามาเพิ่มสัดส่วนในตัว high yieldลดในตัวของ EM ลงนะคะแล้วก็ไปเพิ่มอย่างตัวของ non agency ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ไปถือพวกของ corporate หุ้นกู้ในอุตสาหกรรมเทลโคใน healthcare ที่
defensive มากอุตสาหกรรมนี้ถึงเศรษฐกิจจะเป็นอะไรแต่คนก็ยังใช้เพราะฉะนั้น revenue stream ที่กลับมาหาเขา income ที่จ่ายออกมาให้กองเขาเนี่ยยังน่าจะยังปลอดภัยอยู่นะคะและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็ยังต้องเผื่อเรื่องของ liquidity ไว้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะในโอกาสที่แบบต้องมีสภาพคล่องเมื่อโอกาสมาถึงเขาจะได้เข้าไปหาซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพกลยุทธ์ตอนนี้ที่เขาปรับตัวก็คือเน้นการปรับตัวแบบยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ actively manage แล้วก็กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในสภาวะเวลาแบบนี้สำหรับ strategy นี้ที่เขาบอกว่าเป็น income strategy ของทาง PIMCO นะคะ Back to you Gordon Thank you so let me talk a little bit about the performance on the next pageAnd you can see on that page the strategy performance or the fund performance in blue and the performance of the benchmark in green. Although actually the fund is not managed closely towards a benchmark, but we show the US aggregate index here on our performance page as a comparison. And you can see that the fund in each individual year has actually outperformed the broader fixed income market.Apart from 2020, which, as we know, during March 2020 was a very challenging time for markets in general, but the fund bounced back very strongly from that and actually produced quite strong returns for the year as a whole, but it was a little bit behind the market. But every other year has been quite significantly ahead. So far this year has been a very, very difficult period for fixed income, as we talked about before, with yields rising very significantly. And the most severe drawdowns across most sectors that we've seen for a long, long period of time. And the fund, unfortunately, is not immune to that. We do need to be invested in the bond market. And this fund is not a sort of absolute return type strategy. It is predominantly a long-only bond fund. So we need to be invested in the different sectors of the market to achieve our objectives of an attractive level of income.And unfortunately, we have suffered negative returns so far year to date because of the overall market environment has been very difficult. But we have actually performed better than the majority of the major bond sectors so far this year. And that's thanks to a couple of different things. Firstly, as I spoke about before, we've been quite defensive when it comes to interest rate risk or duration. So we've had a low duration, and that's beenbetter able to protect the portfolio from yield rises than longer duration strategies. Secondly, we've been, again, as I said before, diversified across a number of different sectors, some of which have performed better than others so far this year. So we've had, for example, some exposure to areas like inflation-linked bonds, which have done better than traditional bonds so far this year. We have had some exposure to some commodity-relatedFX positions, which have done well. We've had exposure to some securitized sectors, which, although they have had negative returns so far this year, they haven't been as bad as some of the corporate sectors. So this overall diversification, as well as the cautious position on interest rates, has meant that we perform better than the broad market. And then on the next page, I would say thatThe fund has been through a lot of these very significant sell-offs in the bond market historically. For example, the COVID period in March 2020, as I was talking about before, the financial crisis in 2008. And we have been able to bounce very strongly after each of these periods, thanks firstly to our emphasis on being invested in the higher quality parts of the different sectors that we invest in.But also the flexibility that we have in this strategy to be able to take advantage of opportunities wherever they come up across the global fixed income market. And also, as I said before, the resources that we have here at PIMCO to be able to firstly identify those opportunities wherever they appear across the globe. And this has enabled the funds to perform very well historically after such bond market sell-offs.And we would hope to be able to do that again. So again, let me just pause there. Thank you. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะคะของกองทุนที่ผ่านมานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนว่าภายใต้การบริหารจัดการกลยุทธ์ด้วยการใช้การกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วก็
การยืดหยุ่นนะคะ actively manage เนี่ยภายใต้2 objective สำคัญก็คือทั้งรักษาพยายามรักษาเงินต้นนะคะแล้วก็ตัวการที่สร้าง yield นะคะหรือสร้าง income อย่างต่อเนื่องนะคะเขาก็บอกให้เห็นนะคะว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยด้วยแนวความคิดแบบนี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นในเรื่องของ performance ยังไงกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาย้อนกลับไปเนี่ยต้องตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาสามารถเอาชนะ benchmark ได้โดยตลอดนะคะเอาชนะ benchmark หมายความว่าเวลาที่บวกถ้า benchmark บวกก็บวกได้มากกว่านะคะแต่ benchmark ลบก็คือติดลบน้อยกว่ายกเว้นในปี2020ที่ผ่านมานะคะที่ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีความท้าทายมากแต่สังเกตไหมคะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่า underperform benchmark เนาะแต่ว่าปีที่กลับมาได้เนี่ยเขาก็กลับมาได้เร็วกว่า benchmark นะปี2021 benchmark เนี่ยก็คือตะก้า index bond เนี่ยนะคะก็ยังติดลบอยู่แต่เขาก็กลับมาเป็นบวกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็สามารถปรับตัวนะคะให้ทันกับสถานการณ์แล้วก็เอาชนะ benchmark ได้นะคะโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เน้นนะคะในการที่จะปรับเรื่องของduration นะคะอายุตราสารเนี่ยให้อยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะว่าโอเคดอกเบี้ยขาขึ้นรับรู้ไปดอกเบี้ยขาขึ้นมีความเสี่ยงสูงลดดูเรชั่นลงมานะคะแต่พอตลาดเริ่มรับรู้ไปแล้วว่าโอเคดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะทุกคน price in ไปละก็ค่อยๆเพิ่มดูเรชั่นกลับขึ้นมาโดยที่มุ่งเน้นไปที่ตัวของ asset นะคะหรือสินทรัพย์ที่มีคุณภาพจริงๆที่จ่าย income จ่าย yield ที่ดีจริงๆออกมานะคะก็เป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ของเขายังชนะตลาดอยู่นะคะทั้งนี้เนี่ยมาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่17ที่บอกว่าตัวด้วยความยืดหยุ่นแล้วก็เน้นไปที่ high quality ของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ตัว income strategy เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่มีผลตอบแทนที่ค่อนข้าง resilient กับสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังสามารถหาโอกาสในช่วงเวลาวิกฤตได้อยู่เสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผลตอบแทนมันฟ้องออกมาก็คือทุกครั้งที่เขาเจอวิกฤตไปแล้วเขาเข้าไปลงทุนน่ะเขาจะ bounce back นะคะคือเด้งตัวกลับมาได้แรงนะคะกว่า benchmark เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดอย่างตัวของตัวโควิด-19 เห็นไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เจอ drawdown เวลาที่ตลาดมันปรับฐานนะคะมันก็เจอ drawdown กันหมดนะคะแต่ว่า drawdown ของเขาเนี่ยเวลาที่เขาเห็นแล้วว่าสถานการณ์จะดีขึ้นยังไงเขาเข้าไปปรับพอร์ตการลงทุนนะให้เหมาะสมเนี่ยนะคะแล้ว6เดือนหลังจากนั้นนะผลตอบแทนเขาก็กลับมานะคะอย่างเช่นในปี2020นะเขาก็บวกได้ 10% ในขณะที่ benchmark บวกได้ 3.5% นะคะ12เดือนต่อมาเขาก็บวกได้แรงขึ้นมาที่ 16% ในขณะที่ benchmark กลับไปเกือบจะยืนที่เดิมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ 0.71% ถามว่าแล้วมันไม่ได้เป็นรอบเดียวมันก็เป็นมาหลายๆรอบนะคะ financial crisis ก็เป็นแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เกิดช็อคในตลาดนะคะเขาไม่ได้อยู่เฉยนี่คือตัวเลขที่มันพรูฟว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาเข้าไปศึกษาหาโอกาสแล้วก็หาของดีเข้ามาอยู่ในพอร์ตแล้วก็ถือนะคะจนกระทั่งทำให้หลัง after shock อ่ะมันเป็นโอกาสการเติบโตเสมอสำหรับผลตอบแทนของกองนี้ด้วย income strategy แบบนี้นะคะ2013 Pepper Titrum นะคะเขาก็ทำได้เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งปี2016ที่มี energy sell off นะคะก็เหมือนกันซึ่งรอบนี้เขาก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีโอกาสทำได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราเจอ correction แรงๆไปแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เขาปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของภาพรวมที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแบบนี้เขาก็กระจายการลงทุนค่ะไปยังสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่น inflation linked bond นะคะตราสารที่ไปอ้างอิงนะคะกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็น commodities related นะคะเขาก็เข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ FX นะคะหรือ securitized asset ต่างๆนะคะอย่างตัว commodities เราก็เห็นว่าปีนี้อะไรก็ตามที่เป็น commodities นะมันลิงก์กับมากับราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาโดยตลอดนะคะทั้งตราสารที่เกี่ยวเนื่องมันก็เป็นโอกาสซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพอร์ตที่เขาเอามาให้ดูนะคะว่ากลยุทธ์ที่เขาเชื่อมันสะท้อนให้เห็นในเรื่องของผลตอบแทนที่ผ่านมายังไงทีนี้เดี๋ยว last thought จะมีอะไรกันบ้างที่เขาจะฝากทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวให้คุณกอร์ดอนปิดท้ายให้ฟังคุณกอร์ดอน go ahead ค่ะ thank you so finally then on this page hereof course, it has felt very painful this year for bond investors. But I think the good news, if there is any, is that as we saw earlier, yields have moved considerably higher across a number of different sectors.
Of course, this also means that the yield on the fund has moved higher as well. So you can see at the end of May, on the left-hand side here, the yield of the fund was around 7.2%. And that compares, we think, very favourably to the other fixed income sectors that you can see on the right-hand side of this chart. So the fund has an attractive yield, but it also has that diversification that I mentioned before. So we're not just relying on one or two sectors to get that yield. Of course, some sectors like emerging markets or high yield do naturally have a high yield themselves and therefore contribute to a greater extent to the overall yield of the portfolio. But it really is much better diversified than the individual bond sectors that you can see on the right-hand side. And then, as well as being diversified with an attractive yield, it also still has a relatively low duration position for those that might be concerned about higher interest rates in the future. So the fund will be better able to protect against further interest rate rises if they do happen. So overall, an attractive level of yield, diversification, and a lot of flexibility in the fund to be able to take advantage as opportunities come up. And then just to wrap up, finally, actually, if you move forward to page 27, and I'll be very brief here in the interest of time, but just to wrap up about the funds, the main aim is to produce an attractive and a consistent level of income. We do that through being flexible in terms of our duration, in terms of our exposure to different bond sectors, and through seeking the best opportunities across the entire global fixed income market, from government bonds to investment grade to high yield to emerging markets and securitized sectors as well. But importantly, while we focus on income, we're also mindful of downside risk as well. So we focus on higher quality bonds in each of the areas that we invest in, rather than stretching for yield in very, very risky areas of the market. And then finally, we manage the portfolio with diversification in mind as well. And that, we think, as I've said before, is going to be very important in today's market environment. Okay, ค่ะ. Thank you so much for your insightful information today นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณกอร์ดอนบอกไว้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอยากให้รู้ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้พอร์ตการลงทุนมันอยู่รอดได้เนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญก็คือยังเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะแล้วก็การบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วการกระจายความเสี่ยงของเขาไม่ได้หมายความว่ายิ่งกระจายแล้วผลตอบแทนน้อยนะคะจากชาร์ตหน้า18ที่เขาพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะชาร์ตซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นผลตอบแทนเป็นยิวนะคะเป็นยิวผลตอบแทนของอินเด็กซ์ต่างๆเมื่อเทียบกับตัวของ Income Strategy ของทางพิมโก้นะคะจะเห็นว่ายิวที่ลงทุนในตัวของ Income Strategy เนี่ยเฉลี่ยประมาณ 7.2% นะคะอันนี้คือเหมือนดอกเบี้ยที่ได้ออกมาจากตราสารที่เขาถือแล้วเอามาเฉลี่ยกันทั้งหมดนะ 7.2% นะคะถ้าเทียบกันกับตัวของตัว high yield bond ที่ให้ที่ประมาณ 7.1% นะคือเขาให้ yield มากกว่าในขณะที่เสี่ยงน้อยกว่าค่ะนึกออกไหมคะคือ high yield bond เนี่ยสัดส่วนของhigh yield ตะกร้า high yield ก็มีแต่ high yield ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยมันมีการกระจายความเสี่ยงนะคะทั้งตัวของตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน securitized นะคะก็คือเสี่ยงน้อยนะคะแล้วก็ตัวของ investment grade bond emerging market นะคะตัวของ high yield ก็มีผสมมาซึ่งการที่เขาผสมผสานแบบนี้มันทำให้ความเสี่ยงภาพรวมอะดูน้อยลงแต่ yield อะผลตอบแทนที่ได้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของ duration นะคะอายุตราสารเนี่ยถ้าสังเกตในกราฟที่เป็นตารางเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ในพวกจำพวกที่ถืออายุเฉลี่ยตราสารค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งการที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่ำเนี่ยทำให้เขาเนี่ย flexible ได้นะคะในการที่ถืออายุครบกำหนดและเขามีเงินใหม่มาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมได้สอดคล้องกับบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยจัดอยู่ในแคตตากรีที่ค่อนข้างdefensive ในเชิงของ duration นะคะแล้วก็ให้ spread นะคะให้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจนะคะดังนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็มา wrap up นะคะในสิ่งที่ PIMCO Income Strategy Focus เลยเนี่ยนะคะใน3ประเด็นอย่างที่บอกว่าอันแรกเขามองหาอะไรก็ตามนะคะในหน้า27เนาะที่เป็น consistent income นะคะสินทรัพย์นั้นต้องมีคุณภาพและจ่ายผลตอบแทนนะคะออกมาในรูปของ income ได้อย่างสม่ำเสมอนะคะเขามองหา consistent income นะคะในขณะที่เขาเนี่ย
be global นะคะคือมองเขามองทั้งตลาดโลกนะคะเขาไม่ได้มองแค่ที่ใดที่หนึ่งเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งแล้วก็ flexible ในการหาโอกาสนะคะที่ดีที่สุดเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ยอมหักนะคะเขายอมงอแต่เขาไม่ยอมหักนะคะก็คือ focus on downside risk ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ใน strategy ที่ทำให้เขาเชื่อมั่นนะคะว่าเขาจะผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นแบบ economicturbulence ตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเขาก็ผ่านมาได้ตลอดนะคะช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถปรับตัวแล้วก็ผ่านพ้นไปได้อย่างสบายแน่นอนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นด้วยสำหรับถ้าเข้าไปหาเฟ้นหาสินทรัพย์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากระจายการถือครองแล้วปรับตัวอย่างเหมาะสมนั่นเองอ่ะตอนนี้คำถามนะคะเราหมดเวลา1ชั่วโมงพอดีแต่ว่ามี Q&A session เล็กน้อยนะคะขออนุญาตถามคำถามแรกค่ะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยทุกคนพูดถึงเรื่อง recession นะคะแล้วก็กำลังหวาดกลัว recession แต่เราเริ่มเห็นนะว่าราคาน้ำมันดรอปลงมาแล้วนะคะท่านนี้ถามกันเข้ามาว่าถ้าการปรับตัวลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวหรือเปล่านะคะแล้วสิ่งเนี้ยตอนนี้บรรยากาศตอนนี้มันจะกระทบกับอนาคตของเรื่อง inflation ยังไงนะคะแล้วก็ interest rate เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะคุณกอร์ดอนคะ there's a question about the recently drop of oil price and energy priceDo you think that the drop is temporarily, or is it gonna be like the short one and then come back again? And all in all, what do you think that is gonna affect the inflation and interest rate from now on? Sorry, the drop in yields. Did you say is it going to be temporary? No, in oil price, in energy price. Yeah, I think longer term that there are a number of.Things that are likely to push up on oil prices, and you know, of course, things like the potentially lower supply of energy to Europe from Russia is one thing that's likely to keep energy prices higher. But on the other hand, there's also a number of things that are gradually pushing down on energy prices, and that, as we've seen more recently, is that people are getting more concerned about global growth in the future.And therefore, the overall demand for energy likely to reduce. So, you know, we think we're getting into a situation where there's a bit more of a balance in terms of that sort of supply and demand. And so we wouldn't expect really to see quite such a significant increase in energy prices that we've seen in the past, 6 to 12 months or so. But this very short term drop that we've seen recently is, I would say, likely to be relatively temporary. But I think we're getting into a more sort of, as I said, balanced supply and demand situation for energy. In terms of inflation, overall, our view is that we do expect it to come down, as I said before, likely to stay quite high in the near term, but to come down over time. And one of the reasons for that is.Again, simply that the global economy is slowing down as central banks raise interest rates, and that means overall aggregate demand in the economy is reducing. Unemployment is likely to rise. We're likely to see, as we have done already, consumer confidence taking a bit of a decline, and these things will feed through into lower inflation over time. At the same time, we expect.The supply bottlenecks that we've seen historically or we've seen the last 18 months or so gradually work their way through the system as well. So over time, we would expect inflation to come back down by the end of next year, perhaps closer to central bank targets, certainly than they are now. Thank you.สิ่งที่คุณกอร์ดอนบอกไว้นะคะคือเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเขามองว่าอาจจะแบบไม่ได้กลับคิดแล้วแล้วก็ลงอย่างรุนแรงหลังจากนี้นะคะเขาบอกว่ายังไงมันก็ยังมีเรื่องของซัพพลายเรื่องของมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างซัพพลายดีมานด์ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับทิศทางราคาพลังงานอาจจะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอินฟลชันส่วนเรื่องอินฟลชันจะเป็นยังไงในระยะสั้นๆหลังจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันก็คงจะยังอยู่แถวๆนี้นี่แหละนะคะถามว่าจะสโลว์ดาวน์กลับมาที่เดิมเลยไหมเมื่อสักครู่เขาบอกว่าน่าจะปลายปีหน้านะคะ next year นะซึ่งก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแล้วก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เนี่ยนะคะดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นปุ๊บเนี่ย
ดีมานด์การใช้จ่ายก็ถูกกดลงใช่ไหมคะคนก็ไม่อยากใช้จ่ายเนาะพอคนไม่อยากใช้จ่ายดีมานด์ภาพรวมกดลง unemployment rate สูงขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการปรับจูนให้มันเข้าสู่จุด equilibrium ของสมการเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปภาพใหญ่ที่คุณกอร์ดอนบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเรายังน่าจะเจอ challenging ความท้าทายของบรรยากาศการลงทุนไปอีกสักระยะเลยสิ่งสำคัญของเขาที่ดูก็คือเขาเริ่มโฟกัสไปที่ตัวของคุณภาพของตราสารที่เขาจะเข้าไปลงทุนมากกว่าว่ากิจการไหนที่ยังมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยังสามารถจ่ายอินคัมได้อย่างสม่ำเสมอเขาก็ยังเลือกลงทุนใน valuation ที่เหมาะสมนั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะอาจจะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะเมื่อกี้เรื่อง recession มีกันเยอะเลยนะคะงั้นถามขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่าถ้ามองในเรื่องของผลกระทบจาก recession ที่ตลาดคิดว่ากำลังจะมาแน่ๆเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบต่อ fixed income market ยังไงบ้างนะคะคุณกอร์ดอนคะone last question for you นะคะ we talk a lot about the recession that coming right if it'sreally happen, what's going to happen to the fixed income market? Yeah, so it's a very important question, of course. So we could well, in fact, already technically be in a recession in the US. So the first quarter in the US was negative. The second quarter, we've already seen growth disappointing. We've seen the economic data disappointing, rather.And there is the potential that the US is technically in a recession. Going forwards, as I said before, our expectation is to have a relatively low but positive growth. But again, with growth at what we would call stall speed, it means that it doesn't take much to push the economy into recession. If we do get into a recession, I think the impact on the bond market depends to some extent how severe a recession it is.Our view would be that it's likely to be not as severe as we've seen, say, in 2020 or during the financial crisis, because overall we think that corporate balance sheets, consumer balance sheets, the financial system in general is in better shape than it has been in those periods. So even if we do get into a recession, we think it's likely to be milder than those instances.But in a recessionary environment, you could certainly expect treasury yields to fall further. We have seen them falling in the past few weeks as I said before, the market is starting to expect slower growth. And we would expect to see a continuation of that fall in yields if we did get into a recessionary environment. But on the other hand, in some of the riskier sectors, we could see the spread, so the extra yield on corporates compared to government bonds, rise a bit further if we did get into a more severe recessionary environment. They have already moved quite a lot. Now actually corporate credit is trading in quite cheaply relative to where it's traded in the last 20 years or so. So it does look quite cheap, but if we did get into a severe recession, we may see those spreads widening further.This is actually why we've, as I said before, we're concentrating in areas of the market that are less cyclical in nature, that we think would be less impacted by a slower growth environment going forward. So really improving the quality of the portfolio and the resilience of the fund and also liquidity, as I mentioned before.โอเคค่ะthank you คุณกอร์ดอนบอกนะคะว่าถ้าถามว่าเราอยู่ในถ้าสมมุติว่า recession เกิดจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจะกระทบกับ bond market ยังไงเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว technically เนี่ยเราน่าจะเจอ recession แล้วแหละนะคะเพราะว่า growth ของ GDP ไตรมาส2ของอเมริกาก็ดูไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถามว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นไหมสำหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่าในพิมโก้เองมองว่าต้องดูความรุนแรงของ recession ในรอบนี้ค่ะว่าจะรุนแรงขนาดไหนแต่ในใจเขาในใจทีมเขาที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับช่วงของปี2020ก็คือช่วงที่เกิดโควิดกับย้อนกลับไปปี2008ไม่รุนแรงขนาดนั้นนะคะซึ่งเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขามองว่า corporate balance sheet รอบเนี้ยนะคะสถานะทางการเงินของบรรดาบริษัทภาคเอกชนเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่นะคะถึงแม้จะเจอ recession ก็น่าจะเป็นแบบ recession แบบเบาๆนะคะเหมือนแบบ soft landing ได้นะคะแล้วถ้าเกิดภาพนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนก็
slow growth นะคะนี่เราเห็นนะนะคะว่าการเติบโตก็จะชะลอตัวลงนะคะ yield ก็จะลดลงนะคะ spread ความห่างของบรรดาบริษัทเอกชนที่มีความเสี่ยงสูงก็จะยิ่งถ่างขึ้นนะคะซึ่งพอ spread มันกว้างขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะโอเคมันก็แน่นอนมันก็มีทั้งตราสารที่จัดสรรเรื่องของการลงทุนที่ให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะเน้นไปที่ quality asset มากขึ้นเหมือนเดิมนะคะอย่างตอนนี้เขาก็ไปคอนเซนเทรตอยู่ในตราสารที่เขาคิดว่าถึงแม้ว่า growth หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอ slow down นะคะจะชะลอตัวลงก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มตราสารที่เขาถืออยู่ก็ยังมั่นใจว่ายังจ่าย consistent income นะคะออกมาให้ในพอร์ตได้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเขาถือครองจนครบกำหนดอายุนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มอนิเตอร์สถานการณ์โดยรวมอย่างใกล้ชิดภายใต้กลยุทธ์อย่างที่เขาเล่ามาทั้งหมดของ income strategy นั่นเองนะคะวันนี้ก็น่าจะคำถามส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าคำถามในรายกองไงเดี๋ยวอาจจะสอบถามที่ปรึกษาทางการลงทุนของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เลยเวลามา10นาทีต้องไงขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคุณกอร์ดอนเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะคะ Thank you so much คุณกอร์ดอน It's such grateful information นะคะ from you today for our investor in Thailand Thank you so much ค่ะ Thank you very much It's been a pleasure Thank youThank you ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของสัมมนาในวันนี้นะคะในเรื่องของถึงเวลาที่จะลงทุนตลาดตราสารหนี้ยังไงดีในช่วงเวลาที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะพรุ่งนี้เรายังมีกันต่ออีก1วันนะคะเราจะรวบรวมเอาทุกวิวตรงนี้มาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งกับคุณวินพรมแพทย์นะคะว่าเราจะเอาทุกสินทรัพย์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะมาจัดพอร์ตรับกับความผันผวนนะคะและรับกับภาวะเรื่องของเงินเฟ้อยังสูงแบบนี้ยังไงกันต่อดีนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็แอด LINE นะคะ LINE แอดของกรุงศรีอคุสิแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะส่วนก่อนจากการวันนี้ขออนุญาตให้เข้าไปทำ questionnaire นิดนึงนะคะจะได้สำรวจความคิดเห็นกันว่าอยากให้พวกเราปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเสิร์ฟความรู้คู่การลงทุนให้กับทุกท่านเนี่ยได้แบบ exclusive แล้วก็เติมเต็มความต้องการของท่านได้มากที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดหน้าที่ของทีน่าแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 2:00 น.ทางช่องทางเดิมนะคะสวัสดีค่ะ